วันนี้เรามีเมนูแพนเค้กโคนมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมราโกกิลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่น้ำมันพืชและนมสดคนผสมให้เข้ากันพักแป้งไว้10นาทีเตรียมไว้ทาส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ให้ทั่วพิมจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้แกะออกจากพิมพ์ทอดต่อพอสุกนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้บีบวิปปิ้งครีมลงในแพนเค้กที่ทอดไว้ตกแต่งด้วยอัลมอนด์อบช็อกโกแลตชิพตามด้วยผลไม้และใบสะระแหน่จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแพนเค้กโคนทำง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ